10คู่รักดารารักสุกงอมขอเลิกเป็นแฟนขยับเป็นคู่ชีวิตขอแต่งงานครึ่งปี66จะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่รัก NY ของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะและนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาหลังจากที่แฟนๆต่างรอคอยกันมาอย่างยาวนานล่าสุดนั้นณเดชน์ได้คุกเข่าขอสาวยาย่าแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีหลังจากที่คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานถึง12ปีงานนี้ทำเอาหลายคนนั้นต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับคู่รักของตลกชื่อดังอย่างคุณโกติอลัมบอยที่ล่าสุดนั้นได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกวงการอย่างคุณกวางและที่สำคัญไปกว่านั้นคุณโกติได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานกลางรายการดังหลังคบหาดูใจกันมานานถึง10ปีงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณโกติและน้องกวางอย่างมากมายเลยทีเดียวต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทั้งคู่ด้วยนะครับคู่รักของพิธีกรและนักแสดงสาวจิ๊บปกฉัตรเรียกได้ว่าจ่อคิวสละโสดไปอีกคนสำหรับสาวจิ๊บที่ได้คบหากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจมาได้พักใหญ่และเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายชายนั้นก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ริมชายหาดทะเลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นอบอวลไปด้วยความรักและความหวานชื่นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามแผนของฝ่ายชายที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ขอสาวจิ๊บเพื่อตีตาจองเอาไว้นั่นเองคู่รักของนักแสดงสาวแพ้เอมิลี่และแฟนหนุ่มเจเจเจดน้องชายของนางเอกสาวเอมี่กลิ่นปทุมล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้สาวแพ้ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกที่ริมทะเลพร้อมโพสต์ภาพโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหลังคบหาดูใจกันมานานหลายปีพร้อมก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปจากแฟนสู่ว่าที่คู่ชีวิตคู่รักมาราธอนของพระเอกหนุ่มบูมกิตก้องและนักแสดงสาวกิ๊บดาภดาเรียกได้ว่าคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีแล้วสำหรับคู่นี้และเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้พร้อมเข้าสู่ประตูวิวาหลังจากที่หนุ่มบูมพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอสาวกิ๊บอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับคู่รักของอดีตนักแสดงหนุ่มนนชานนหรือที่หลายคนรู้จักเอ็กซ์มือกีตาร์สุดหล่อจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่างรักแห่งสยามและเมื่อไม่นานมานี้นุ่มนนได้โพสต์ภาพโมเมนต์หวานๆขอแต่งงานแฟนสาวนอกวงการกลางดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหากันมานานหลายปีงานนี้เหล่าบรรดาเพื่อนคนดังต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยทีเดียวคู่รักมาราธอนของนักแสดงหนุ่มใต้ฝุ่นกนกฉัตรกลายเป็นว่าที่เจ้าบ่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหนุ่มใต้ฝุ่นพอเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้โพสต์รูปภาพซีนหวานๆขณะคุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการนามว่าคุณนิวแต่งงานที่ประเทศจอร์เจียเรียกได้ว่าเป็นการขอแต่งงานที่ครบรอบ10ปีที่ทั้งคู่คบกันมานั่นเองคู่รักของผู้จัดละครคนดังคุณต้องจิรวุฒิเรียกได้ว่าเตรียมสละโสดกันไปอีกคู่แล้วสำหรับคุณต้องกับแฟนสาวนอกวงการนามว่าคุณจูนที่ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศหนาวเต็มไปด้วยหิมะที่ประเทศไอซ์แลนด์โดยมีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนละครรวมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคู่รักของนักร้องและนักแสดงหนุ่มขวัญเชษฐวินหรือขวัญ KPN โดยเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาหนุ่มขวัญได้คุกเข่าขอหวานใจสาวนอกวงการอย่างคุณปีใหม่แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์งานนี้ทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนสนิทในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันทั่วหน้าเลยทีเดียวปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงและพิธีกรชื่อดังคุณพัฒน์ณัฐนนท์เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปี66เลยก็ว่าได้ครับเพราะหนุ่มพัฒน์ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะขอหวานใจสาวอย่างอากิโกะโอเซกิแต่งงานพร้อมแคปชั่นหวานซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปนั้นก็มีคนบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักคู่นี้กันเป็นจำนวนมากต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทั้งคู่ด้วยนะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ